วันนี้เสนอตอนเทคนิคการตำข้าวคั่วสูตรโบราณดูแลบอกต่อด้วยนะจ๊ะไปดูกันก่อนที่จะได้ข้าวคั่วมาตำนั้นเราต้องเริ่มจากการที่เราเอาข้าวมาคั่วบนเตาไฟก่อนเนื่องจากว่าเราจะใช้วิธีการตำแบบโบราณก็เลยใช้เตาถ่านค่ะพี่น้องคราวนี้เอาข้าวใส่กระทะไฟอย่าร้อนมากนะจ๊ะถ้าไฟร้อนมากจะทำให้ข้าวไหม้ก่อนที่ข้าวจะสุกได้เพราะฉะนั้นเราก็จะคั่วไปเรื่อยๆจนกระทั่งข้าวเริ่มเปลี่ยนสีนะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะคั่วก่อนคั่วไปเรื่อยๆนะคะจนข้าวนั้นเปลี่ยนสีและใช้ได้นะคะเมื่อข้าวใช้ได้แล้วเราจะเอาข้าวเทลงไปในครกจ้าตอนนี้แหละเราจะได้รู้แล้วเทคนิคของการตำทำยังไงตำคนโบราณนั้นเขาจะไม่ใช้สากนะคะสากนี่คือสากโอ้สภาพสากไม่ใช้นะคะเราใช้ขวดแทนค่ะขวดล้างสะอาดแห้งนะคะลองตำลงไปดูเห็นไหมคะว่าตำแล้วข้าวมันจะไม่กระเด็นออกนอกครกเลยแล้วก็ตำไปเรื่อยๆเลยล่ะค่ะตำไปค่ะตำเรื่อยๆตำเลยพี่น้องตำไปเรื่อยๆตำไปเรื่อยๆครับพ่อแม่พี่น้องใครอยู่บ้านบ้างเรียกมาขนเป็นขบวนรถมาช่วยกันตำโชคดีนะคลิปนี้มีวัยรุ่นวัยละอ่อนมาช่วยตำด้วยดูสิเทคนิคการตำของนางตำไปจนเหนื่อยสุดท้ายแล้วนะคะข้าวคั่วก็ละเอียดจนได้เสร็จแล้วก็เทใส่จานครับสบัดเขย่าเอากากที่ไม่ต้องการออกนะคะเอาเฉพาะส่วนที่ละเอียดเมื่อได้ข้าวคั่วที่ละเอียดแล้วนะเราก็จะเอาข้าวคั่วที่ละเอียดนั้นเก็บใส่ขวดโหลไว้นะคะเห็นไหมคะเราเตรียมขวดโหลที่แห้งสะอาดเอาไว้ตักใส่ให้หมดเลยละค่ะเพราะนั้นอันไหนที่ไม่ได้ใช้แล้วเราก็จะสะบัดแล้วก็เอาทิ้งไปโอ้ยเทคนิคการตำคนโบราณนี่เหนื่อยจริงๆเลยละค่ะสรุปแล้วนะคะได้แล้วข้าวคั่วนะคะจากขวดนั่นเองค่ะอย่าลืมกด subscribe